ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยแนวคิดสีจิ้นผิงนะครับท่านสีจิ้นผิงท่านมองว่าถ้ามีโรคระบาดต่อไปในอนาคตโลกมันวิบัติขนาดนี้เดี๋ยวโรคระบาดมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะว่าซาหนึ่งมาแล้วซาสองก็แรงกว่าซาหนึ่งพอมันเป็นภาพนั้นนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าต่อไปไม่ว่าคุณจะซื้อมือถือใหม่เคสโทรศัพท์ถ้าได้สิ่งห่อหุ้มเนี้ยชิลเครื่องใช้ทั้งหมดไว้ครับทั้งโลกเนี้ยจะต้องงอจีนแล้วจีนไม่ต้องคิดนวัตกรรมอะไรเลยแค่ของตัวเองเอาไปเคลือบของคนอื่นพอจีนแค่คิดตัวเคลือบไปเคลือบโทรศัพท์อีกทีนึงจีนมันก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรฉันทุ่มงบเนี่ย10ล้าน 10% ของ4ล้านล้านหยวนผลิตตัวนี้ตอนนี้เขาวิจัยมา5ปีแล้วครับร่วมกับมาลัย C9 ทั้ง9แห่งในจีนอันนี้คือหนึ่งในสิทธิบัตรที่กำลังจะขอจดนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะหนึ่งเรื่องที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนสำหรับจีนก็คือการให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า intellectual property เพิ่มมากขึ้นนะคะมีรายงานเปิดเผยล่าสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะจากสำนักงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนที่บอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยสิ้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการขอจดจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในระดับที่แบบว่าเป็นประสิทธิภาพสูงในจีนเนี่ยนะคะมากกว่า 370,000 ฉบับค่ะซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า40%เมื่อเทียบกับปีต่อปีแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง4เท่าตัวเลขนี้บอกอะไรแสดงว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องของการคิดค้นการประดิษฐ์นวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นถ้าคุณผู้ฟังจำได้ในอดีตนะคะภาพจำอันหนึ่งก็จะบอกว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งโรงงานของโลกผลิตสินค้าคุณภาพต่ำราคาถูกแล้วก็ใช้ได้ไม่ดีหรือว่าถนัดและเก่งเรื่องของการก๊อปปี้แบบเป็นรุ่นมิลเลอร์นะคือเหมือนกระจกเงาเลยเหมือนกับต้นฉบับอย่างที่สุดแต่ราคาเนี่ยต่ำกว่าแล้วก็ไม่ต้องตั้งคำถามเรื่องคุณภาพแต่ว่าข้อภาพจำเหล่านี้เนี่ยมันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงโฉมโดยเฉพาะในช่วงที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใต้การนำของรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพราะว่าหนึ่งในเป้าเนี่ยเดี๋ยวปีหน้า2025ก็จะเป็นเป้าอีกตัวหนึ่งที่เรามาดูว่าจีนก็จะบรรลุได้ไหมเพราะมีการประกาศกันแล้วก็คือสินค้าที่พยายามจะชูเรื่องของแบรนด์คุณภาพของจีนคือ Made in China 2025แต่ว่าตัวเลขสะท้อนรูปธรรมของสิทธิบัตรการจดเหล่านี้เนี่ยมันก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะและเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ล่ะค่ะว่าจีนมองเรื่องนี้อย่างไรและทิศทางของมันจะเป็นยังไงสำหรับเรื่องของการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการคิดค้นจากความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการจีนมีรายงานจากในส่วนของหลายหน่วยงานทั้งจีนแล้วก็ของต่างประเทศที่พูดถึงเรื่องของการพยายามจะส่งเสริมเรื่องของการขอสิทธิบัตรซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดค่ะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันสวัสดีครับคุณโสภิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจับจ้องมองไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวคิดเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ตัวสิทธิบัตรซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆหัวข้อของทรัพย์สินทางปัญญาของจีนเนี่ยค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางเรียกว่าก้าวกระโดดแล้วถูกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นคุณตรินเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าเบื้องหลังที่จะถูกผลักดันซึ่งไม่ได้เป็นกระบวนการที่เริ่มแล้วก็จบได้ในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยแต่เขามีการวางแผนระยะยาวแล้วก็มีหน่วยงานการค้นคว้าและการพัฒนายังไงคะจริงๆอ่ะครับหน่วยงานตอนแรกของจีนเนี่ยที่ส่งเสริมพวกสิทธิทางการค้าครับมันเริ่มมาจากหน่วยงานนั้นก่อนของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ออกมาเป็นนโยบายส่งเสริมการคุ้มครองผู้ผลิตโดยใช้เขาเรียกนะครีเอทีฟเป็นหลักตอนนั้นมันยังชื่อหน่วยงานยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น CNIPA นะครับที่คนจีนจะเรียกกันเมื่อก่อนก็คือ National Patent Agreement Office ก็คือเป็นแค่กองหรือแผนกนึงครับยังไม่ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับพวกนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งตอนนั้นนะครับรัฐบาลจีนเขาก็บอกนโยบายว่าเอ้ยเวลาเขาออกไปขายเนี่ยเขาจะโดนจากท่าโจมตีว่าทำของเหมือนทำของคล้ายทำของก๊อปปี้มันก็เลยกลายเป็นภาพว่าคนไทยที่มองจีนทั้ง20หรือ10ปีที่แล้วมองว่าจีนอ่ะก๊อปเก่งแต่บางทีอ่ะเขาเลี่ยงบาลีครับเขาบอกว่าลายกับเหมือนลายเหมือนแต่ว่าทำใหม่ซึ่งจริงๆอ่ะจีนอ่ะเคยเอามีมเขาเรียกนะมีมนะเรื่องตลกของเราอ่ะไปเล่นที่ประเทศจีนด้วยนะครับขึ้นเวที
วันนั้นน่ะคือตั้มทำตัวที่เรียกว่าอีเฟชั่นปาร์ครับตั้มทำเกี่ยวกับผ้าขาวม้าไทยไปขายประเทศจีนเขาก็ยกผ้าพันคอของบาร์เบอรี่ครับกับผ้าขาวม้าไทยเทียบแล้วเขาก็ถามคนในห้องประชุมว่าคุณคิดว่าของชิ้นเนี้ยใครก๊อปใครระหว่างผ้าขาวม้าไทยเนี่ยกับบาร์เบอรี่คนที่ไม่รู้จักผ้าขาวม้าไทยก็จะบอกว่าผ้าขาวม้าไทยก๊อปบาร์เบอรี่คราวนี้พอขึ้นแบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นนึกสภาพแบบเป็นห้องสัมมนาครับแล้วก็เป็นเหมือนกับโรงหนังครับแล้วก็ผู้บรรยายก็อยู่ข้างล่างแล้วสักพักมันก็ขึ้นปีพ.ศ.ว่าผ้าขาวม้าไทยเนี่ยมีมานานกว่า130ปีแล้วเขาก็เลยพูดว่าคนจริงก็พูดว่าอย่างนี้เรียกว่าบาร์เบอรี่ก๊อปบาร์เบอรี่ก๊อปปี้บุรีรัมย์นะเขาใช้บุรีรัมย์เพราะผ้าขาวม้าจำไม่ลืมบาร์เบอรี่ก๊อปปี้บุรีรัมย์ yes or no เพราะว่าถ้าคุณจดสิทธิบัตรว่าคุณต้องเป็นผ้าลายตารางสี่เหลี่ยมหมากรุกเนี่ยแล้วเขาเขียนว่าขนาดเท่าๆกันไม่ได้ขนาดว่าต้อง1คูณ1เซนติเมตรนะเขาขนาดเท่าๆกันไอ้ตารางผ้าขาวม้าเราอ่ะก็ขนาดเท่าๆกันนะแค่คนละสีถ้าสมมติว่าวันนึงบาร์เบอรี่จะมายึดผ้าขาวม้าไทยแล้วบอกว่าต่อไปนี้ห้ามทำลายสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกเนี่ยถามว่าคนไทยโวยวายไหมโวยวายครับแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าศาลโลกเขาจะมองว่าใครจดสิทธิบัตรก่อนคนนั้นชนะถูกไหมฮะอันนี้เขาก็เลยมองว่าเอ้ยบางทีอ่ะไม่ถูกแล้วถ้าอย่างเงี้ยประเทศจีนควรจะมีสิทธิบัตรแล้วก็สร้างฐานข้อมูลสิทธิบัตรเป็นของตัวเองแล้วก็บอกไปเลยว่าไอ้คนที่มันจดกำกวมไว้คุณต้องมาระบุนะต่อไปเนี้ยเขาก็ไปดีเบตกันในเวทีสหประชาชาติจนสุดท้ายบูเบอรี่ก็ต้องมาแก้เรื่องของการออกแบบเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์ด้านการออกแบบว่าของชั้นเนี่ยต้องขนาด1จุดถ้าผมจำไม่ผิดนะ 1.55 cm คูณ 1.55 cm เนี่ยมันก็คือต้องออกแบบตามนั้นถ้าสมมติว่าวันนึงไทยจะทำ 1.56 cm ถามว่าผิดไหมไม่ผิดฮะก็เป็นการสร้างสรรค์ในเงื่อนไขของ1.56 อะไรก็ว่าไปมันก็ลอกๆไปได้แล้วเขาก็จะบอกว่าห้ามโทนสีนี้จีนก็ไม่เป็นไรฉันก็เอาขาวเทาดำคุณก็เอาสีน้ำตาลไปมันก็จะกลายเป็นภาพนั้นนะครับคำอธิบายตัวหนึ่งที่จีนชอบใช้บ่อยๆก็คือเขาเป็นนักที่แบบลอกเรียนแบบแล้วก็พัฒนาต่อยอดก็คือได้แรงบันดาลใจมาอาจจะเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วฉันก็ไปต่อยอดจนกลายเป็นของตัวฉันเองในท้ายที่สุดและตัวนี้เขาก็เอาไปจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมอันนี้ก็คือหนึ่งในคำอธิบายเนาะคือในแง่ของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็คิดต่อนี่เป็นไปได้แต่ว่าวิธีคิดข้างหลังของจีนเขายังไงนะตอนที่ประชุมงบประมาณปีล่าสุดถ้าจำไม่ผิดก็คือปี2023ครับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาพูดเรื่องของแผนปฏิบัติการพิเศษครับ2023ครับที่ตอนนั้นเขาตั้งงบประมาณขึ้นมาแล้วทุกคนแบบฮือฮาครับที่บอกว่าจะตั้งงบประมาณกับ29ล้านล้านหยวนนะครับซึ่งเป็นงบประมาณ 4%ของ GDP ประเทศจีนทั้งหมดเขาบอกว่าเขาจะตั้งอันนี้ขึ้นมาพอ total ออกมาแล้วครับก็คือ 4% ของมันก็คือประมาณ4ล้านล้านหยวนแล้วกันครับตัวหนึ่งที่ใช้งบประมาณจาก4ล้านล้านหยวนเนี่ยเยอะสุดเป็นสิทธิบัตรครับมันคือสิทธิบัตรพลาสติกและสิ่งห่อหุ้มผมก็ไปนั่งรีเสิร์ชว่าไอ้พลาสติกและสิ่งห่อหุ้มเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าอย่างที่เราถ้าฟังรายการเราบ่อยๆจะรู้ว่าไอ้ตอนซาร์1เขาก็เกิดที่เรียกว่า e-park เนาะซาร์สองมาก็คือโควิด-19เนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่อยู่ใน e-park ครับ 4,000 กว่าแห่งอ่ะผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือที่คนทั้งโลกเป็นนะคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็น e-park ศูนย์คนนะครับเขาควบคุมได้ควบคุมได้เพราะว่าเขาสร้างออกมาเพื่อป้องกันโรคระบาดมีโรคระบาดปุ๊บมันก็ยังผลิตหน้ากากอนามัยส่งของกินได้ตลอดครับต่อมาเขาก็เลยต่อยอดความคิดนั้นนะครับว่าเขาตั้งมาปาร์คหนึ่งจริงๆอ่ะอยู่ฟอร์ซานะครับปาร์คนี้ก็ถ้าใครไปดูงานฟอร์ซานก็จะเห็นว่าไอ้ฟอร์ซานเป็นแหล่งค้าส่งเฟอร์นิเจอร์แต่ตอนนี้งานที่ทำเฟอร์นิเจอร์ก็คือมาจากพืชหรือไม้หรือสังเคราะห์เยอะเขาก็เลยกำเนิดปาร์คมาอันนึงครับโดยใช้งบประมาณเกือบ 10% ของ4ล้านล้านหยวนก็คือตีเป็นเงินก็คือเกือบ4แสนล้านล้านหยวนนะสิ่งที่เขาทำก็คือพลาสติกของหุ้มนี้คืออะไรประธานมูลนิธิตอนนี้คือท่านหลี่เฉียงเนาะนายกรัฐมนตรีถ้าคุณโสภิตหรือว่าคุณผู้ฟังนึกภาพออกเวลาเราจะมีแม่หรือมีเด็กหรือมีสัตว์เลี้ยงครับที่เรารักมากอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ในช่วงวิกฤตโรคระบาดหนักๆแล้วเราไปทำงานจะกลับเข้าบ้านซื้อข้าวกล่องมาเดี๋ยวซื้อของเข้าบ้านมาแล้วมันมีพลาสติกชนิดนึงที่มีโลโก้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วของจีนว่าพลาสติกชนิดนี้ไม่มีเชื้อโรคใดๆสามารถเกาะได้เราสะดวกใจที่จะเอาของชิ้นนั้นนะไปให้ลูกเราเล่นภรรยาที่ท้องถือหรือแม่ที่แก่แล้วเป็นโรคป่วยไข้ใช่ไหมฮะแนวคิดสีจิ้นผิงนะฮะท่านสีจิ้นผิงท่านมองว่าถ้ามีโรคระบาดต่อไปในอนาคตอะโรคมันวิบัติขนาดนี้เดี๋ยวโรคระบาดมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะว่าซาร์หนึ่งมาแล้วซาร์สองก็แรงกว่าซาร์หนึ่งอีกพอมันเป็นภาพนั้นนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าต่อไปไม่ว่าคุณจะซื้อมือถือใหม่เคสโทรศัพท์ธนบัตรเสื้อผ้าถ้าได้สิ่งห่อหุ้มเนี้ยชิลเครื่องใช้ทั้งหมดไว้ครับทั้งโลกเนี้ยจะต้องงอจีนแล้วจีนไม่ต้องคิดนวัตกรรมอะไรเลยแค่ของตัวเองเอาไปเคลือบของคนอื่นพอจีนแค่คิดตัวเคลือบไปเคลือบโทรศัพท์อีกทีนึงสมมติว่าโรคระบาดมาปุ๊บโอ้โหก้าวโทรศัพท์แน่ผูไหมว่าถ้ามันนึงมีโรคระบาดปุ๊บถ้าเชื้อโรคนี้ติดผิวหนังปุ๊บก็คือ
เป็นรูไหม้เลยถามว่าผู้หญิงทุกคนต่อไปนี้จะกล้าใช้ไหมฮะหูฟังก็ไม่กล้าเอาใส่หูอีกไม่รู้ไปโดนเชื้อโรคในอากาศตัวไหนไอ้จีนมันก็เลยบอกงั้นไม่เป็นไรฉันทุ่มงบเนี่ย10 ล้าน 10% ของ4 ล้านล้านหยวนผลิตตัวนี้ตอนนี้เขาวิจัยมา5 ปีแล้วครับร่วมกับมาลายซีนายทั้ง9 แห่งในจีนอันนี้คือหนึ่งในสิทธิบัตรที่กำลังจะขอจดนะครับเมื่อกี้มีตัวเลขอะค่ะคุณตั้มที่บอกว่าแผนปฏิบัติการพิเศษเนี่ยมี 28.55 ล้านล้านหยวนตัวนั้นตัวหนึ่งและมีตัวเลข 4% ของ GDP กับมี 10% ของ GDP เกือบ4 ล้านหยวนงบประมาณสาธารณะก็คืองบ spending อะงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนของประเทศจีนนะครับอนุมัติ2023ไม่ใช่2024ก็คือ28ล้านล้านหยวนครับก็คือเพิ่มจากปี22ขึ้นมาปี23มา 4%แต่ว่างบที่เขาตั้งไว้สำหรับขาดดุล นะครับก็คือขาดดุลได้ไม่เกิน 3% ของ GDP ก็คือประมาณ4ล้านล้านหยวนไอ้งบขาดทุนก็คือลงทุนไปไม่หวังผลกำไรครับไอ้เนี้ยครับ 100% ของ4ล้านล้านหยวนก็คือเอามาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาหมายความว่าปกติถ้ารัฐบาลเอาเงิน28หรือ29ล้านล้านหยวนเนี่ยไปลงทุนเช่นลงทุนทำรางรถไฟก็คาดหวังว่าเดี๋ยวจะมีคนใช้รถไฟแล้วก็เทิร์นเป็นเงินเข้าประเทศนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ก้อนหนึ่งครับก็คือ 3% ของตัวที่เมื่อกี้เรียกว่า28-29ล้านหยวนนะ4ล้านล้านหยวนเนี่ยก็คือมาใช้ในงานวิจัยเกือบ 100% แล้วนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับงานวิจัยแล้วงานวิจัยเนี่ยใน4ล้านหยวนเขาไม่ได้แยกนะครับว่าเป็นงานวิจัยประเภทไหนแต่ว่าเจตนารมณ์ของงานวิจัยก็คือคล้ายๆท่านอาจารย์สวิตเมสินซีที่เคยไปประชุมสมัยเป็นรัฐมนตรีอวและเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เปลี่ยนกระทรวงวิทยาศาสตร์มาเป็นอวแกเคยไปประชุมที่หน่วยงานเนี้ยของจีน CNIPA นี่แหละสิทธิบัตรแกก็กลับมาสั่งทั้ง NIA ทั้ง DEPA ที่เป็นภายใต้อวว่าต่อไปเนี้ยใครมาขอทุนวิจัยอ่ะให้สกสอเนี่ยที่เป็นหน่วยงานดูแลงบประมาณของอวเนี่ยตัดทิ้งให้หมดถ้างานวิจัยนั้นไม่สามารถเอามาเป็นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ได้คือจะไปอินมาแล้วแกอินซึ่งแนวคิดของแกกับ CNIPA เนี่ยคล้ายกันก็คือต่อไปเนี่ยประเทศไทยจะวิจัยอะไรก็แล้วแต่ต้องวิจัยแล้วมีบทสรุปมาให้ได้ว่าก่อนมาของบจะทำวิจัยเอาไปทำค้าขายเชิงพาณิชย์ได้ไหมถ้าทำได้ไม่เอาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการยอมลงทุนก่อนในเรื่องของการพัฒนาก็เรียกว่าแอนดีเนี่ยแม้ว่าระยะต้นจะไม่ได้รีเทิร์นหรือผลตอบแทนกลับในรูปแบบของกำไรหรือเม็ดเงินในเชิงพาณิชย์แต่หมายความว่ามองเห็นโอกาสและศักยภาพในระยะยาวแล้วว่ามันจะไปต่อได้แล้วท้ายที่สุดก็คือเรียกว่าให้สายป่านยาวหน่อยลงทุนไปก่อนแล้วก็จะมีผลรีเทิร์นกลับมาในอนาคตอันไกลเมื่อผลของการวิจัยและค้นคว้านั้นสำเร็จใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทุนในการออกแบบหรือสร้างแบริเออร์ให้กับงานวิจัยของเราหรือสินค้าของเราโอกาสที่เราจะไปตีตลาดต่างชาติเขาจะมีแบริเออร์มาเรื่อยๆวันนี้เราบอกว่าเราต้องผ่านมาตรฐานสมมตินะครับมอกวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะแบบมี GMP ที่แบบว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าการผลิตพอวันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีคาร์บอนเครดิตเราก็ต้องทำได้พอวันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องโกกรีนคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของนโยบายกิจการการค้านั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าเขาจะมีมุกใหม่หรือคำพูดใหม่อะไรมามีตัวเลขที่น่าสนใจที่เห็นพัฒนาการของจีนอย่างก้าวกระโดดในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นทางด้านของสมาคมทางกลุ่มบริษัทเภสัชกรรมเชิงการวิจัยของเยอรมนีเนี่ยนะคะก็บอกว่าปี2022เนี่ยมีการขออนุมัติขอรับสิทธิบัตรจากทั่วโลกเนี่ยมากกว่า3,400,000รายการก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะมากเมื่อเทียบกันกับปี1980โดยประมาณนะตอนนั้นน่ะจากจีนมีแค่44รายการแต่ว่าปี2022เนี่ยจีนเนี่ยยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจากทั้งหมดเพิ่มขึ้นกว่า5เท่าแค่ในช่วงระยะเวลา40ปีทีนี้ถ้ามาดูตัวล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วจีนมีกลุ่มไหนบ้างที่ไปขอยื่นสิทธิบัตรในช่วงที่ผ่านมาจะเน้นว่าเห็นมีทางด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นช่วงปี2018ถึง2022เนี่ยก็มีในกลุ่มของพวกคอมพิวเตอร์เซนเซอร์เครื่องจักรไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลต่อไปเนี่ยจะเป็นการขอสิทธิบัตรทางด้านของเภสัชกรรมแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยไอ้กลุ่มเหล่านี้ค่ะที่เขาไปขอการครอบครองสิทธิ์ตรงนี้คุณตรินมองเห็นว่าทิศทางที่จีนเขาจะมุ่งไปเนี่ยเป็นไงคะเทคโนโลยีชีวภาพครับเมื่อกี้ที่เราเกินไปก็คือพลาสติกห่อหุ้มนั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะเป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพเขามองเรื่องของความมั่นคงครับจริงๆอ่ะศัพท์ที่นักข่าวสั่งชาติเข้ามาแปลก็คือตอนที่ท่านรัฐมนตรีจีนพูดท่านอี้ครับบอกว่าเป็นความมั่นคงทางพลังงานอ่ะจริงๆแล้วอ่ะภาพรวมของจีนอ่ะเขามองที่ความมั่นคงของชาติและประชาชนคืออะไรก็ตามที่ปกป้องให้คนจีนป่วยน้อยลงมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้เขามองว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะให้นโยบายเป็นอันแรกถ้าเป็นงานวิจัยนะครับ
ซึ่งถ้าเรามาดูจริงๆอ่ะงานวิจัยตอนนี้ที่หลุดๆมาเยอะๆครับที่ถ้าเบอร์หนึ่งของจีนตอนนี้ขอเยอะสุดน่าจะเป็นหัวเว่ยเนาะใช่หัวเว่ยที่ออกมาได้เยอะๆเนี่ยถ้าไปดูไม่ใช่เกี่ยวกับมือถือเลยนะครับเกี่ยวกับเฮลหมดเลยนะครับที่เป็นเครื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมีนักข่าวไทยไปดูงานที่จีนที่เขาบอกว่าผ่าตัดด้วยกล้องโดยใช้ซิม 5G จากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงได้รีโมทกันได้ครับอันนี้ก็เป็นสิทธิบัตรนึงคืออะไรก็ตามที่ทำให้การเข้าถึงทางการแพทย์เร็วการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดีการเอาอุปกรณ์ด้านโรบอติกหรือเทคโนโลยี AI มาช่วยให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นพยาบาลทำงานได้ขึ้นคือไปเน้นทางด้านสาธารณสุขหมดเลยครับรัฐบาลจีนเขาพยายามลงทุนด้วยเงินเยอะมากจนล่าสุดถ้าจำไม่ผิดเขาช่วงสิงหาปีที่แล้วครับที่เขาออกพันธบัตรพิเศษที่เป็นโลโก้เป็นคุณหมอคาดหน้ากากสีเขียวแล้วก็ก้มดูไอ้เครื่องขยายครับจุลทรรศน์ครับแล้วเป็นพันธบัตรนั้นน่ะคือปกติพันธบัตรนั้นมันต้องเป็นรูปผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแต่ใบนั้นนะครับเป็นรูปเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กำลังก้มอยู่แล้วก็ให้ประชาชนซื้อเขาเปิดขายอยู่ประมาณ1มูลค่าล้านหยวนนะครับตอนนั้นพันธบัตรเนี้ยเขาก็ระบุเลยว่าเอามาใช้เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาเมืองและชนบทให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานพอคนซื้อเสร็จก็มาทำฟาร์มโซลาร์เซลล์ที่ทะเลทรายโบตันถ้าจำไม่ผิดคล้ายๆลูกอมโบตันหรอก็เป็นทะเลทรายอันนึงซึ่งแห้งแล้งก็ไปทำฟาร์มโซลาร์เซลล์แล้วก็เอาพลังงานมาใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกอย่างเมล็ดข้าวไทยของกรมการข้าวครับพันอยุธยากรครับเรามีการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยข้าวของศาสตราจารย์ยวนลงพิงใช่ไหมครับก็เอาไปปลูกที่แปลงนาข้าวของโบตันก็ใช้เวลาเพาะปลูกเมล็ดข้าวนะครับโดยที่เป็นระบบไฮโดนะครับไม่ได้มีน้ำไม่ได้มีดินใช้เวลา2เดือนนะครับต้นข้าวไทยเนี่ยโตได้2เดือนกลางทะเลทรายเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากและยากจนสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งในนั้นไม่ต้องใช้แสงแดดเลยนั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งโลกมีภัยพิบัติอยู่ใต้ดินเราจะมีข้าวกินเหมือนเดิมและเป็นข้าวไทยด้วยนะพันอยุธยากรอันนี้คือหนึ่งในงานวิจัยที่พยายามทำร่วมกับไทยจีนอยู่บรรดามหาวิทยาลัยแล้วก็แหล่งความรู้ทางวิชาการของจีนก็มีมากถึง5แห่งที่ติดท็อปในการยื่นขอจดสิทธิบัตรด้วยตรงนี้มันมีส่วนเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลไหมคะคุณตรินเพราะที่ฉันสังเกตก็คือว่าในกลุ่มก้อนใดก็ตามที่เวลามีการพัฒนางานวิจัยไปสอดคล้องกับการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็มักจะได้สิทธิพิเศษการส่งเสริมในหลากรูปแบบเช่นเรื่องของพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆความมั่นคงของชาติและประชาชนซึ่งหมายถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านของอาหารและความมั่นคงในเรื่องของการมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายด้วยต้องแยกครับอันนี้ต้องแยกก่อนสิทธิบัตรของจีนเนี่ยเยอะมันจะมี2สิทธิบัตรเนาะสิทธิบัตรภายในประเทศครับกับสิทธิบัตรสากลถ้าภายในประเทศจริงๆของจีนตอนนี้ถ้าตามนโยบายท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือก่อนข้อสอครับ2050จีนจะต้องมีสิทธิบัตรมากกว่า 50% ของโลกอันนี้2050นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย2024จีนถือสิทธิบัตรในประเทศก่อนนะครับเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีสิทธิบัตรของตัวเองแต่ละประเทศนะจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ถือของสิทธิบัตรถ้าเอาสิทธิบัตรในประเทศไปชนกับสิทธิบัตรในประเทศของประเทศอื่นนะคิดเป็น 41.5 หรือเกือบ 42% แล้วแต่ยังไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของโลกคือถ้าเอาประเทศทั้งโลกมารวมกันแล้วสิทธิบัตรมากองรวมแล้วก็จีนมากองแข่งกับทั้งโลกที่เหลือยังไม่ถึงครับยังแค่ 41.5ทีนี้คำว่าสิทธิบัตรสากลคืออะไรสิทธิบัตรสากลมันจะเป็นสิทธิบัตรที่ภายใต้กรอบความร่วมมือของ PCT Patent Cooperation Treaty ครับตัวย่อมันคือ PCT เป็นเหมือนข้อตกลงว่าเฮ้ย patent ของคุณจดแบบนี้นะไม่ซ้ำกับใครก็จริงคุณครอบคลุมทุกประเทศที่เป็นชาติสมาชิกหรือเปล่าซึ่งในนี้กรมทรัพย์สินปัญญาของไทยเนี่ยรับจด patent ทั้งในประเทศแล้วก็แบบ PCT ด้วยซึ่งการตรวจแบบ PCT เนี่ยจะนานมากครับรอเป็นปีบางทีก็ 2-3 ปีซึ่งของจีนถ้าจำไม่ผิดแต่ละปีเนี่ยจีนก็จะขออยู่ประมาณ 300,000 400,000 ปีนี้น่าจะเกือบ 500,000 ฉบับครับขอไม่ได้หมายว่าขอแล้วได้หมดนะครับปีที่ยื่นขอกับปีที่อนุมัติอาจจะปีเดียวกันหรือคนละปีก็เขาต้องไปตรวจสอบทีละประเทศว่าไปซ้ำกับของใครหรือเปล่าแต่แน่นอนครับว่าเงินที่รัฐบาลจีนให้มาก้อนแรกจาก GDP 3-4% ที่เรียกว่าประมาณเกือบ4ล้านล้านหยวนกับการขายพันธบัตรอีก1ล้านล้านหยวนรวมแล้วเป็น5ล้านล้านหยวนนะมันส่งผลทำให้สิทธิบัตรในประเทศเนี่ยต้นปีที่ผ่านมามกราถ้าจำไม่ผิดก็คือได้มา4ล้านฉบับคือทุกวันนี้ต้องจำแค่ว่าลงทุนไป5ล้านล้านหยวนได้มา4ล้านฉบับแล้วก็ได้มาอีก 400,000 ฉบับระดับสากลประมาณนั้นทรัพย์สินธรรมยาของจีนเนี่ยส่วนมากทุกวันนี้มันเทิร์นเป็นเงินได้แล้วครับมันจะมีบริษัทอันนึงผมลืมชื่ออีกแล้วไปที่ออฟฟิศเขาบ่อยมาก
จดสิทธิบัตรทางปัญญาเรื่องของระบบหน้าจอพับได้แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรจอพับได้เนี่ยรัฐบาลจีนให้ทุนเข้าไปประมาณ100,000 ล้านหยวนนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งนี้เป็นคนจีนนะครับปริญญาเอกที่ MIT คนนึงแล้วก็สแตนฟอร์ดคนนึงแล้วก็ฮาร์วาร์ดคนนึงไปอยู่ที่จีนแล้วก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพวกสารเคมีครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านเคมีมาทำเป็นจอเคลื่อนไหวได้แล้วก็เป็นนึกออกแล้วครับชื่อบริษัทโลโยเล่ครับ ROYOLE ครับโลโยเล่เขาก็ได้สิทธิบัตรอันนี้มาครองแล้วสิทธิบัตรแค่บริษัทเขาอย่างเดียวครับเกือบ60 สิทธิบัตรครับถ้าใครไปโรงงานนั้นได้นะเราจะเห็นที่เขาไปทำร่วมกับคนอื่นเช่นกระเป๋าหลุยส์วิตตองกับโลโยเล่นี่เซิร์ชใน Google ได้นะคนจะซื้อได้เนี่ยต้องซื้อสินค้าของหลุยส์วิตตองไม่น้อยกว่า 200,000 เหรียญขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ซื้อ Limited Edition ตัวเนี้ยแค่สิทธิบัตรของเขาอันเดียวทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการระบบขึ้นจอฟิล์มหรือที่เราเห็นเป็นโต๊ะที่มันมีแชร์ในอินเทอร์เน็ตอยู่ช่วงนึงครับที่เป็นโต๊ะแล้วก็เป็นตัวละครออกมาเล่นบนโต๊ะอาหารนะครับขยายความหน่อยได้ไหมคะเช่นกระเป๋าหลุยส์วิตตองแล้วไปบวกกับโรโยเล่แล้วมันกลายเป็นกระเป๋ารุ่น Limited Edition คุณสมบัติพิเศษของมันคืออะไรอ๋ออย่างนี้ครับก็คือว่ามันจะเป็นจอเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมฮะแล้วก็กันน้ำกันอะไรพวกนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมติว่าเราถือกระเป๋าหลุยส์ครับโลโก้มันเป็นตัว LV แล้วแต่จอเป็นจอโค้งครับเป็นจอ LED ที่มีความเคลื่อนไหวได้มันเหมือนกับเหมือนผ้าครับคุณนุ่นเวลาที่เราอ่ะใส่เสื้อไปงานสมมติว่างานนี้เพื่อนบอกว่าขอธีมสีฟ้าน้ำทะเลเราก็เลือกเสื้อมาเป็นลายน้ำทะเลพอหิ้วกระเป๋านี้ปุ๊บมันเห็นลายเสื้อมันเปลี่ยนกระเป๋าให้เป็นลายเสื้ออ่าคือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมกับสินค้าในตัวอื่นๆก็เรียกว่า X หรือร่วมมือกันแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมตัวใหม่ๆที่เรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ถูกครับสมมติว่าอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราต้องไปงานแบบงานสมมติว่างานศพแล้วกันงานศพญาติสนิทต้องใส่เสื้อดำแต่ว่ากระเป๋าหลุยส์เมื่อเช้าเราออกมาเป็นกระเป๋าหลุยส์สีน้ำตาลใช่ไหมถ้าเป็นกระเป๋าปกติแต่คันนี้พอเราก็เซตค่านิดนึงเราเปลี่ยนเป็นเสื้อดำแล้วหนังกระเป๋าหลุยก็จะกลายเป็นลายหลุยเนี่ยครับแต่เป็นโทนดำเทาก็คือเท่ากับว่าพยายามจะชูจุดขายในแง่ที่ว่ากระเป๋าเปลี่ยนสีได้แล้วก็จะทำให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นหรืออื่นใดก็ว่ากันแต่นี่คือการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นตัวอย่างรูปธรรมว่าจดสิทธิบัตรใน1 ตัวแล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มที่ไปทำในสินค้าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยแสดงว่าเป็นต้นทุนที่นอกเหนือจากความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการเองแล้วเนี่ยนโยบายรัฐหรือมาตรการจากรัฐมีส่วนอย่างมากๆเลยที่หนุนให้เขาไปได้ไกลและเร็วไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าตอนนี้อย่างคนจีนที่จะจดสิทธิบัตรในจีนเนี่ยตอนที่ต้องไปนั่งถามเรื่องการเอาสินค้าไทยมาจดสิทธิบัตรผมเห็นราคาแล้วผมรู้สึกโอ้คนไทยเนี่ยกว่าจะเริ่มจดได้อย่างน้อยต้องมีหลักแสนนะครับไม่ใช่หลักหมื่นแต่คนจีนเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นก็คือราคาเริ่มต้นจดสิทธิบัตรสินค้าของตัวเองถ้าเป็น SME ครับอยู่ที่ประมาณ800หยวนคิดเป็นเงินก็คือ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทใช่ครับในขณะที่ของเราต้นเป็นแสนนะครับอันนี้คือจุดต่างแล้วข้อแรกเลยนะที่เห็นจุดต่างที่2ก็คือว่าเขาบอกว่าใครก็ตามที่ได้จดสิทธิบัตรผ่านแล้วใบแรกที่800หยวนนะใบที่2ลดครึ่งราคาอ๋ออันนี้มันคือนโยบายของการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาให้ความสำคัญแล้วก็จดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นใช่ครับเพื่อปกป้องแนวคิดของตัวเองคือที่จีนสิทธิบัตรก็คือไม่ได้แค่คิดเป็นกระดาษแล้วเสร็จนะครับมันต้องทำเป็นโปรโตไทป์ออกมาแข่งขันให้เกิดการเอาความคิดครับมาทำให้เป็นรูปธรรมก่อนแล้วก็กองไว้ครั้งนี้มันจะมีกลุ่มนักลงทุนมาดูว่าเอ้ยสิทธิบัตรของใครเข้าท่าแล้วก็ค่อยเลือกลงทุนก็คือเหมือนการส่งเสริมสตาร์ทอัพแบบนึงครับแต่ว่าของไทยสตาร์ทอัพก็คือมาเป็น powerpoint ก่อนเสนอไอเดียได้ตังค์ได้ตังค์เสร็จแล้วค่อยไปทำมีการ waste หรือเกิด loss ในช่วงนั้นนะครับสูงเราจะถอดบทเรียนจากสิ่งที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ SME หรือผู้ประกอบการธุรกิจของจีนเนี่ยเข้ามาสู่โลกของการที่ได้รับการคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมากๆได้เนี่ยบทเรียนที่เราควรจะเรียนรู้ได้จากของไทยแล้วเราควรต้องทำอะไรบ้างอะจริงๆถ้าจะเรียนถ้าในมุมของผมนะถ้ามีโอกาสได้เป็นนายก1 ชั่วโมงนะตั้มจะออก4-5 นโยบายช่วยผู้ประกอบการไทยอย่างเงี้ยครับก็คือผมคงจัดสรรงบประมาณพิเศษก่อนแหละอันดับแรกก็คือออกอาจจะเอาเป็นพันธบัตรเลี้ยงแบบจีนแล้วก็ได้หรือเป็นหุ้นหรืออะไรสักอย่างครับให้ประเทศสามารถมีเงินก้อนหนึ่งก่อนในการที่จะทำสัมผัสงานวิจัยให้เป็นเชิงพาณิชย์ให้ได้ครับ2ก็คงระดมทีมงานที่มีความรู้ครับมาออกแบบเรื่องของการสับสนด้านการเงินช่วย SME แล้วก็ภาคผู้ผลิตครับกับผู้ส่งออก3ก็สับสนกลุ่ม SME ครับส่งเสริมเขาว่าขั้นตอนการคิดแล้วก็กระบวนการออกสิทธิบัตรที่เราต้องไปใช้งบประมาณจัดอบรมสัมมนาครับก็จะบังคับเลยว่าใครต่อไปเนี้ยจะประมูลงานภาครัฐเปิด TOR เพื่อจะทำสัมมนาขอให้มีการอบรมเรื่องของการจดสิทธิบัตรอย่างน้อย3 ชั่วโมงในการใช้งบประมาณเนาะเพื่อให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่า
สิ่งที่เขาทำมาครับมีคุณค่าในงานออกแบบศิลปะพวกนั้นนะซึ่งตั้มไปช่วยตั้งแต่งานโอท็อปของ DTP งาน SSW งานของ JT หรือว่าองค์กรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนเงี้ยตั้มรู้สึกว่าผู้ประกอบการที่มาออกบูธอะครับมีของหมดเลยแต่น้อยคนมากที่จะมีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพราะว่าระยะเวลากับราคามันไม่ได้ถูกสิ่งนี้ก็คือคงส่งเสริมด้านพาณิชย์ของการจดทะเบียนสิทธิบัตรครับคงออกแบบมาตรการว่าราคาทำไมมันถึงแพงขนาดนี้ลดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือคงเพิ่มเรื่องของความเข้มงวดแล้วก็จริงจังในการละเมิดสิทธิบัตรบนแพลตฟอร์มที่เป็นต่างชาติแล้วก็มีของลอกเลียนแบบเยอะหน่อยครับซึ่งตั้มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักที่เราจะส่งเสริมให้คนไทยรู้สึกว่าเห็นด้วยกับการใช้ของละเมิดเพราะราคามันถูกกว่าเพราะว่าเราถ้าเราเป็นคนคิดของเองเราก็คงไม่อยากให้ใครของเราไปก๊อปปี้หรือใช้แบบในราคาถูก4-5 ด้านถ้าทำได้ก็คืออยากให้เราปรับแล้วก็ลองทำครับน่าสนใจมากนะฮะกับมาตรการที่ว่านี้ในเมื่อจีนส่งเสริมเรื่องของการที่จะจดสิทธิบัตรแล้วก็คุ้มครองเรื่องของความรู้ความสามารถที่แต่ละคนผลิตได้เนาะจีนเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จัดการก็ได้มากน้อยแค่ไหนกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เคยเป็นปัญหาในอดีตค่ะในอดีตเนี่ยไม่แน่ใจแต่ปีที่แล้วที่ออกข่าวเมื่อตอนกุมภาครับกรมทรัพย์สินปัญญาจีนตัว CNIPA ครับเขาเพิ่งแจ้งตัวเลขการตรวจจับบริษัทแล้วก็โรงงานที่นำเข้าแล้วก็สต็อกของละเมิดลิขสิทธิ์ครับประมาณเกือบ 60,000 คดีครับทั้งหมดก็ปกติถ้าจับได้ก็คือจะอายัดทรัพย์ครับยึดทรัพย์ก่อนแล้วก็เข้าหลวงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโรงงานตอนนี้ถ้าละเมิดจริงๆต่อให้จีนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนก็แล้วแต่นะส่วนมากจะไม่ได้อยู่ที่จีนครับตอนนี้จะอยู่ที่ประเทศรอบๆเราหมดแล้วก็แสดงว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังคงมีอยู่เยอะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเป็นความเปลี่ยนแปลงก็คือว่ารัฐบาลจีนก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของการปราบปรามที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแนวทางที่เขาส่งเสริมเรื่องการไปจดสิทธิบัตรแล้วก็ให้มีการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเป็นการเติบโตของก้าวกระโดดของประเทศในภาพรวมด้วยนะคะใช่ครับเพราะจริงๆอ่ะเขาทำอีแฟชั่นทาวน์ที่หางโจวครับเขาจะมีเขาเรียกกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายแต่ว่าใช้บังคับใช้ในพื้นที่เนี่ยเช่นบริษัทใดก็ตามที่จะมาเปิดธุรกิจแฟชั่นอ่ะหรือขายแฟชั่นนะครับในจีนเนี่ยมันต้องมาจดทะเบียนที่นี่ใช่ไหมพอจดเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าคุณขายในจีนได้เท่าไหร่เนี่ยขอเป็นความร่วมมือนะคุณขายในจีนได้มูลค่าเท่านี้ช่วยเอาสินค้าโลเคอลจากสถาบันเนี้ยไปฟิชเชอร์ลิงกับแบรนด์คุณในประเทศคุณด้วย 10% ของยอดขายมันก็เลยมีอยู่ช่วงนึงอันนี้ขอเอ่ยชื่อเลยนะครับสมมุติว่าแบรนด์ดังที่คนไทยรู้จักไม่นับอาซาว่ามีอีกอันนึงก็คือของซีรีวันวลีแล้วกันมาจัดงานที่จีนพอจัดได้เสร็จมียอดขายเท่าไหร่ปุ๊บอะครับเขาก็ให้เอาแบรนด์จีนอะมาฟีเจอริ่งกับแบรนด์ซีรีวันก็จะมีครั้งนึงที่แบรนด์ซีรีวันเขาจัดป๊อปอัพสโตร์ครับอยู่กลางสยามเมื่อหลายปีก่อนก็จะมีแบรนด์โลโก้ของจีนเนี่ยมาออกแบบดีไซน์ร่วมด้วยพวกนี้ครับคือเป็นความร่วมมือไปแล้วกลับอะครับคือจีนก็มองว่าฉันคุ้มครองคุณนะคุณก็ส่งเสริมฉันด้วยอะไรเงี้ยก็ทำแบบนี้ครับกับทุกชาตินะครับแล้วเขาก็จะช่วยเรานะครับว่าสมมติถ้าแบรนด์เราโดนก๊อกเนี่ยแล้วมีคนฟ้องถ้าคุณมาถูกโปรเซสเขาเขาจะปกป้องเราแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าขั้นตอนที่ผู้ประกอบการไทยไปแล้วก็เข้ายากครับไม่ใช่แค่การจดเครื่องหมายการค้าหรือจดบริษัทอีกอันนึงที่ยากก็คือการจดใบอนุญาตการโฆษณาครับคือถ้าเราเอาของเข้าไปได้แต่เราโฆษณาไม่ได้มันก็เหมือนแบบขายยากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จีนเขาก็จะตั้งเงื่อนไขออกมาเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาถูกบังคับโดยอเมริกายุโรปคือของจีนเนี่ยไป2ประเทศนี้ได้ถึงแม้มีการกีดกันด้านของภาษีกำแพงภาษีซึ่งฝั่งไทยเนี่ยตั้มเข้าใจว่ายังไม่ได้มีหน่วยงานไหนที่บังคับการขึ้นโฆษณาหรือใบอนุญาตโฆษณาซึ่งจริงๆของจีนเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับตัวสิทธิบัตรครับสมมติว่าพูดว่าสินค้าที่เราขายตัวนี้ครับสามารถทำอะไรได้ครับเขาจะให้ขึ้นเป็นเลขสิทธิบัตรเลยครับว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเราโฆษณาว่า Samsung Galaxy F4 เนี่ยกันน้ำได้ IP48เขาก็จะให้วงเล็บว่า IP48 สิทธิบัตรเนี่ยเราเช่ามาหรือเป็นของเราเองแบบเดียวกันเลยครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยเป็นเครื่องนวดเท้าช่วยลดอาการเส้นเลือดขอดคุณมีสิทธิบัตรไหมคุณก็ต้องเขียนเลขสิทธิบัตรแนบมาถ้าขึ้นจอก็คือแนบจอถ้าขึ้นเป็นป้ายบิลบอร์ดก็ต้องมีเลขอยู่ตรงในป้ายบิลบอร์ดเลยแล้วมันจะมี QR โค้ดตัวเล็กให้เราไปสแกนเพื่ออ่านคุณสมบัติของสินค้าได้ด้วยครับอันนี้คือเอาสิทธิบัตรอะไปยุ่งเกี่ยวกับ advertorial ทั้งหมดแล้วก็ถือว่าสิทธิบัตรได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับให้คนรู้จักมันในวงกว้างแล้วก็เห็นประโยชน์ของมันนะครับค่ะ
นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เห็นความเติบโตอีกขั้นนึงที่น่าสนใจแล้วก็สามารถจะถอดรหัสได้เพราะว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าสำหรับของฝั่งไทยเองเนี่ยที่เราจะส่งเสริมเรื่องนี้ให้คนได้เข้าถึงกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่หัวใจสำคัญน่าจะอยู่ตรงที่ว่าคิดค้นนวัตกรรมแล้วยอดปลายทางที่ต้องตอบไปถึงคือสามารถจะผลิตในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์ที่จะเป็นผลตอบกลับไปหาผู้เป็นเจ้าของความคิดนั้นได้นะคะคุณตรีนวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาวันนี้เราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast View the World via the Voice